สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็รอกันสักครู่นะครับเวลานี้2:31รอกันสักครู่นะครับให้สมาชิกเข้ามานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันใครเข้ามาแล้วก็ฝากรบกวนแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ยินผมไหมครับได้ยินชัดเจนหรือเปล่าครับวันนี้ลองใช้ Small Talk นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยแชร์ไลน์นี้ด้วยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวหลายเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องร้อนๆหลายเรื่องเลยทีเดียวผมก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้หลายคนก็อยากจะทราบว่าอะไรเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะได้มาแลกเปลี่ยนกันรอกันสักครู่นะครับผมขอแชร์ไลค์แป๊บหนึ่งนะครับไปยังกลุ่มแล้วก็ไปยังเพจนะครับตอนนี้ผู้ชม238ท่านนะครับที่กำลังชมกันอยู่ผมก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยแชร์ไลค์ผมด้วยนะครับผมก็ได้ยินชัดขอบคุณครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับน้องหมิวไม่ได้มาเนื่องจากว่าน้องหมิวนั้นติดภารกิจนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยกันเป็นการเป็นงานแบบนั้นแล้วกันนะครับคำว่าเป็นการเป็นงานเนี่ยวันนี้มีประเด็นข่าวร้อนๆอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 4-5 ประเด็นด้วยกันประเด็นในบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้หลายคนก็ลุ้นนะครับลุ้นทั้งสองฝั่งสองฝ่ายคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็อยากให้พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับอยู่ต่อส่วนในเรื่องของหลายคนนะครับที่ไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนั้นก็วันนี้ก็ลุ้นนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะชี้ขาดออกมาอย่างไรและท้ายที่สุดวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ขาดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะได้มาไล่เรียงประเด็นนะครับว่าศาลชี้อย่างไรกันบ้างประเด็นเรื่องของโควิดก็น่าติดตามทั้งสถานการณ์ของโควิดโลกแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของโควิดบ้านเราน่าห่วงมากครับเพราะว่าล่าสุดนั้นมีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศโดยใช้วิธีช่องทางธรรมชาติก็คือหนีเข้ามานั่นแหละนะฮะติดโควิดไปแล้ว10คนด้วยกันและ10คนนี้มาจากสถานที่เดียวกันจุดเริ่มต้นอยู่ในจุดเดียวกันหวั่นนะฮะว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่2ส่วนเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศก็มีเรื่องน่าติดตามนะครับเรื่องของอิหร่านจากการที่บิดาแห่งนิวเคลียร์นายโมเซนถูกลอบสังหารพิธีศพเพิ่งเสร็จไปปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านผู้บัญชาการทหารอาวุโสที่ทำหน้าที่อยู่ในอิรักและก็ในซีเรียก็ถูกลอบสังหารสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ปกตินักในขณะที่ถ้าไปฝากฝั่งตะวันตกนะครับสหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลาก็ยังมีเรื่องที่จะต้องตามเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้ผู้ชมก็ใกล้ๆเกือบ300คนเอาเป็นว่าเรามาไล่เรียงกันทีละประเด็นแล้วกันนะครับผมไปกันที่เรื่องราวของสถานการณ์โควิดโลกก่อนแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ
สถานการณ์ของโควิดโลกเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่ากลัวมากนะฮะล่าสุดเนี่ยข้อมูลณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อทั่วทั้งโลก64,344,000รายด้วยกันนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว1,490,000รายนะครับทั่วทั้งโลก64ล้านนะฮะย้ำอีกทีคือ64ล้านในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็2วันล้านนะฮะ2วันล้านสหรัฐอเมริกาในวันนี้ก็ทะลุ14ล้านคนสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับอินเดีย9แสนขออภัย9ล้าน5แสนคนบราซิล6ล้าน3แสน80,000คนและก็รัสเซีย2ล้าน3แสน40,000คนในขณะที่ฝรั่งเศสนั้นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทะลุ2ล้านก็คือ2ล้าน2แสน30,000คนนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับเวลานี้สถานการณ์ของโควิดนั้นยังคงน่าห่วงอย่างยิ่งแต่ถ้าเรากลับมาดูใกล้ๆบ้านเรานะครับใกล้ๆบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าน่าห่วงนะครับในส่วนของอินโดนีเซียเวลานี้เรามีผู้ติดเชื้อเนี่ย 549,000 คน 549,000 คนอินโดนีเซียนะฮะวันนี้เนี่ยวันเดียวเนี่ยก็ติดเพิ่มขึ้นมาอีก 5,533 คนเสียชีวิตไปแล้ว 17,199 คนวันนี้วันเดียวอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเพิ่มไป118รายด้วยกันในขณะที่ฟิลิปปินส์นั้น 434,357 รายนะครับหลังจากฟิลิปปินส์ถ้าใกล้ๆบ้านเราก็คงจะต้องเป็นในส่วนของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆไล่เรียงนะครับคุณผู้ชมนะฮะข้อมูลผมเปิดจากแล้วก็มาเมียนมาเมียนมา 92,189 รายสำหรับผู้ติดเชื้อ 92,189 รายใกล้ๆที่จะแตะหลักแสนแล้วนะครับสำหรับเมียนมาในขณะที่มาเลเซีย 68,000 รายสิงคโปร์ 58,000 รายนี่เพื่อนบ้านเราฮะคุณผู้ชมกลับมาดูเรากันบ้างครับกลับมาดูประเทศไทยประเทศไทยก็น่าห่วงนะครับแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่เยอะมากนักอย่างวันนี้เรามีติดเชื้อเพิ่มขึ้น18รายทำให้เวลานี้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทย 4,000 กับ26คนด้วยกัน 4,026 คนเสียชีวิตไปอีก60คนแต่ที่ผมบอกว่าสถานการณ์มันน่าห่วงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนั้นเรามีตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ลักลอบเข้ามาในประเทศทางชายแดนไทยเมียนมาพบว่าเวลานี้เนี่ยเรามีตัวเลขรวมแล้ว10รายด้วยกันมีที่ไหนบ้างมีที่เชียงราย3คนมีที่เชียงใหม่3คนมีที่พะเยา1คนพิจิตร1คนราชบุรี1คนและกรุงเทพมหานคร1คนทั้ง10คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าน่าห่วงเนี่ยนะฮะเพราะว่าทั้ง10คนนี้คือเป็นคนที่ยังไงล่ะฮะเป็นคนที่ไปทำงานหรือไปเที่ยวในสถานบันเทิงที่ชื่อว่าวันจีวันนะวันจีวันที่ท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นต้นทางของการแพร่เชื้อโควิด-19 แล้วคุณผู้ชมครับตัวเลขล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านมีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบเนี่ยนะครับว่ามีคนไทยทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้โรงแรมวันจีวันเนี่ยนะครับ180คนฮะไปขายครับพี่ถูกต้องฮะ180คนฮะคุณผู้ชม180คนฮะแล้ว180คนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเวลานี้เนี่ยที่ลักลอบเข้าประเทศมาแล้วจำนวนเท่าไหร่คนเหล่านี้ไม่ได้เดินทางกลับมาแบบถูกต้องลักลอบมาทางช่องทางธรรมชาติและเมื่อกลับมาถึงพื้นที่ภูมิลำเนาของตัวเองก็ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดานั่นก็คือว่าไปเที่ยวไปกินไปเดินไปช้อปปิ้งไปหาเพื่อนไปปาร์ตี้โด
โดยที่ไม่มีจิตสำนึกในการที่จะอยู่กับบ้าน14วันไม่มีจิตสำนึกในการกักตัวเอง14วันทำให้เวลานี้เนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องไปไล่ไทม์ไลน์ของคนเหล่านี้เพื่อที่จะนำบุคคลเหล่านี้มาตรวจหาเชื้อโควิด19ฮะคุณไปไหนต่อไหนนะครับผมยกตัวอย่างเคสของคนที่ราชบุรีบ้านที่ผมอยู่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้แหละราชบุรีเนี่ยก็เดินทางกลับมานะครับไปพักที่โรงแรมหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบินสายการบินหนึ่งบินกลับมาที่กรุงเทพหลังจากกลับมาที่กรุงเทพนั่งแท็กซี่ไปที่หมอชิตหลังจากหมอชิตเนี่ยนะครับก็นั่งรถมาลงที่หน้าบิ๊กซีราชบุรีนั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อนะครับแล้วไปหาหมอแล้วก็ตรวจพบเชื้อกี่คนล่ะครับที่อยู่ในข่ายของความเสี่ยงตั้งแต่ลักลอบเข้ามาไปพักที่โรงแรมนะครับไปที่สนามบินคนบนเครื่องบินคนที่ขับรถแท็กซี่คนที่อยู่ที่หมอชิตคนที่อยู่บนรถที่นั่งจากหมอชิตมายังราชบุรีและคนขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ราชบุรีผลกระทบมันเยอะนะฮะมันเยอะมากครับมันจะทำให้คนเนี่ยต้องไปตรวจต้องไปกักตัวอีกมากมายเลยทีเดียวแล้วเวลานี้มีถึง10คนแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงขออยากจะเรียกร้องนะผมอาจจะเล่าข่าวแล้วก็ขอใส่ความเห็นส่วนตัวไปด้วยนะเรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ลักลอบเดินทางมาตามช่องทางธรรมชาติไม่ผ่านด่านตรวจตามปกติคนเหล่านี้ควรที่จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาโควิด-19 ด้วยตัวเองฮะไม่ควรจะใช้งบประมาณของประเทศไปดำเนินการในการรักษาคนเหล่านี้เพราะคุณไม่รับผิดชอบตัวเองขาดจิตสำนึกมันจะทำให้คนอีกจำนวนหนึ่งเดือดร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องให้เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองฮะดังนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ห่วงในการที่จะโควิดมันจะกลับมาระบาดในรอบที่2โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเขาก็ไปไล่ไทม์ไลน์ไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับว่า 6-7 คนที่ว่าเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยที่พบเดินทางกลับมาเนี่ยเป็นใครที่ไหนอย่างไรกันบ้างรายแรกเนี่ยนะครับเอานะครับจังหวัดพะเยาอายุ28ปีไปอยู่ที่เมียนมา 1-26 พฤศจิกายนคุณไปทำไมคุณไปทำไมตอนไปคุณไปถูกต้องไหมต้องไม่ถูกต้องหรอกคุณก็ลักลอบไปแล้วก็ลักลอบกลับนะครับกลับมาประเทศไทย27พฤศจิกายนช่องทางธรรมชาติมีเพื่อนขับรถจักรยานยนต์ไปส่งที่โลตัสแม่สายเหมาแท็กซี่แดงเนี่ยนะฮะจำทะเบียนไม่ได้ด้วยไปที่เชียงรายนะครับหลังจากนั้นไปอยู่ที่ห้องเช่าของเพื่อนหลังห้างบิ๊กซีเชียงรายนะครับออกไปซื้ออาหารรับประทานร้านค้าในตัวเมืองกลับมานะครับแล้วก็29เนี่ยออกไปตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงบ่ายช่วงเย็นแฟนขับรถส่วนตัวมารับจากจังหวัดพะเยารับไปเที่ยวงานสิงห์ปาร์คฮะไปเที่ยวงานสิงห์ปาร์คด้วยฮะแล้วก็ไปนั่งบริเวณลานเบียร์ฮะซื้ออาหารดื่มเบียร์นะครับจนเกือบเที่ยงคืนแล้วกลับบ้านนะครับ30เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมซื้อแวะปั๊มน้ำมันแวะร้านสะดวกซื้อของจากนั้นเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแล้วเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยครับไปที่จังหวัดพะเยาสุดท้ายก็ไปพบว่าเป็นโควิดฮะมีรายที่อยู่ที่พะเยาเห็นไหมฮะเดือดร้อนกันไปเท่าไหร่รายที่2เนี่ยที่กรุงเทพมหานครก็เหมือนกันครับ 17-27 พฤศจิกายนไปอยู่ที่โรงแรม G1G เนี่ยฮะวัน G1 เนี่ยนะครับที่ท่าขี้เหล็กนะครับนี่ก็สุดท้ายเนี่ยก็ติดโควิดผมขี้เกียจไล่เรียงหลายๆคนนะฮะรายที่3ก็ที่พิจิตรก็ไปกับรายที่2ที่อยู่กรุงเทพมหานครนี่แหละไปด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันนะครับรายที่4ก็ที่ราชบุรีก็ไปทำงานที่เมียนมาเหมือนกัน 3-28 พฤศจิกายนนะครับผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้
รายที่5ที่6ก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับขอร้องนะฮะขอร้องไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับคนเหล่านี้ควรที่จะต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับรักษาตัวเองคุณจะดำเนินคดีคุณจะจัดการเรียกค่าเสียหายจากบุคคลเหล่านี้อย่างไรควรที่จะต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดขั้นเด็ดขาดกับบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับจากการตรวจสอบเวลานี้180คนที่ทำงานอยู่โรงแรมแห่งนี้เวลานี้เราพบแล้ว10คนที่ติดโควิดดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้การแพร่ระบาดระลอกที่2ในประเทศไทยใกล้เข้ามาทุกขณะคุณผู้ชมอย่าได้ประมาทนะครับสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์เหมือนเดิมออกไปข้างนอกสวมหน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะห่างได้ยิ่งดีนะครับช่วยกันนะฮะช่วยกันช่วยคุณหมอช่วยรัฐบาลช่วยดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างฮะดูแลคนรอบข้างฝากนะครับเอาละครับจากเรื่องของโควิดนะครับจากเรื่องของโควิดเราไปกันต่อนะเรื่องของโควิดล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าสายการบินนะครับที่บุคคลเหล่านี้ขึ้นเครื่องมาก็ต้องกักตัวนักบินกักตัวแอร์กันเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับเดือดร้อนกันไปตามๆกันทุกคนก็มีอาชีพที่จะต้องกระทําที่จะต้องดำเนินการนะครับที่จะต้องเอาตัวรอดแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นต้องอย่าขาดจิตสำนึกนะฮะต่อส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญมากฝากเอาไว้ไปกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีหลายคนวันนี้ก็ลุ้นนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรกรณีที่มีผู้ไปร้องว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้นเนี่ยขออภัยอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับใช้บ้านพักซึ่งเป็นของกองทัพบกเนี่ยนะฮะอาศัยอยู่จนถึงเวลานี้ว่าเข้าข่ายกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่และถ้าทำผิดนั้นก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เนี่ยนะฮะก็คือพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับ9เสียงว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค4วรรค1วงเล็บ4ประกอบด้วยมาตรา160วงเล็บ4ขออภัยวงเล็บ5และมาตรา170วรรค1วงเล็บ5ประกอบมาตรา186วรรค1มาตรา184วรรค1วงเล็บ5แล้วก็ประกอบมาตรา186วรรค1และมาตรา184วรรค1จากเหตุที่พักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบกหลังเกษียณอายุราชการมาตั้งแต่วันที่30กันยายนปี2557จนถึงปัจจุบันนะครับไอเรื่องของมาตราเนี่ยก็ว่ากันไปเข้าใจยากเข้าใจยากมาตรานั้นวงเล็บนั้นมาตรานั้นวรรคนั้นวงเล็บนี้ผมก็สรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับวันนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ออกนั่งบัลลังก์มีคุณวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญก็อ่านคำวินิจฉัยแล้วก็ระบุเหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาคำร้องแล้วก็คำชี้แจงข้อกล่าวหาคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าคดีเนี่ยมันมีพยานหลักฐานเพียงพอก็มีการยุติการไต่สวนแล้วก็กำหนดประเด็นพิจารณาวินิจฉัยโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับนั่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกมาตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมปี53แล้วก็ไปเกษียณอายุราชการ30กันยายนปี57ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็พักอาศัยบ้านพักเนี่ยนะครับที่กรมทหารราบที่1ซึ่งบ้านพักหลังนี้ได้มีการปรับโอนสถานะให้เป็นบ้านพักรับรองของกองทัพบกเมื่อปี2555และปัจจุบันเป็นพื้นที่ครอบครองดูแลประโยชน์ราชการของกองทัพบก
มีประเด็นต้องวินิจฉัยเนี่ยนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับกระทำการอันมีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวหาหรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็พิจารณาครับว่าระเบียบของกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักเนี่ยนะครับในบ้านพักรับรองของกองทัพบก2000ปีพ.ศ.2548ข้อ5กำหนดไว้ชัดว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองของกองทัพบกต้องมีคุณสมบัติเนี่ยนะฮะคือเป็นข้าราชการประจำของกองทัพบกมีชั้นยศพลเอกขึ้นไปแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการชั้นสูงสุดของกองทัพบกซึ่งทำประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติและเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วนี่คือเขาไปพิจารณาข้อเหล่านี้ก่อนหน้านี้หลายคนเคยถามผมมาครับคุณผู้ชมครับว่าพลเอกประยุทธ์จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่าผมเคยบอกแล้วนะครับว่าต้องไปดูข้อกำหนดของระเบียบปฏิบัติของกองทัพบกว่าเขามีข้อปฏิบัติอย่างไรซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนครับข้อปฏิบัติของกองทัพบกนั้นก็คือว่าคนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านพักของกองทัพบกได้ก็คือต้องเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดชั้นสูงของกองทัพบกซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กองทัพบกและประเทศชาติและต้องเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้วดังนั้นนี่เป็นระเบียบข้อปฏิบัติของกองทัพบกศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องวินิจฉัยไปตามระเบียบปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับก็พบว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาไปพิจารณาเนี่ยประกอบคำชี้แจงของผู้บัญชาการทหารบกก็ชี้แจงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี24สิงหาคมปี57เป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าพักในบ้านพักของกองทัพบกอาศัยด้วยระเบียบว่าด้วยการเข้าพักบ้านพักรับรองปีพ.ศ. 2548ข้อที่5นี่แหละนะครับก็คือเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกเมื่อเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกเนี่ยคือเวลานี้คุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกอยู่ทุกวันนี้ที่มีบ้านพักอยู่ในกองทัพบกฮะยังมีคนที่เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนอื่นๆก็มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ของกองทัพบกนะครับดังนั้นศาลก็เลยพิจารณากันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพิจารณาสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าพักในอาศัยบ้านพักของกองทัพบกว่ามีสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็มีการวินิจฉัยอยู่ออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่กำหนดเอาไว้ในมาตรฐานจริยธรรมข้อ27ประกอบไปด้วยข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11อันเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ซึ่งเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าพลเอกประยุทธ์นั้นสามารถที่จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของกองทัพบกได้ก็คือเป็นอันจบนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ไปต่อนะครับไปต่อหลายคนก็เอาไปเทียบเคียงกับกรณีของคุณสมัครสุนทรเวชแตกต่างกันนะครับของคุณสมัครสุนทรเวชนั้นคุณสมัครนั้นไปรับจ้างให้กับบริษัทเอกชนแล้วก็รับจ้างเนี่ยก็คือบริษัทนั้นจ่ายเงินมาให้คุณสมัครคือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้เป็นระเบียบข้อปฏิบัติของกองทัพบกพ.ศ. 2548คือมันมีมาก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีว่างั้นเถอะไม่ใช่เพิ่งมาเปลี่ยนกฎเกณฑ์เพื่อให้เข้ากับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับชัดเจนใครจะเอาไปบิดเบือนก็บอกกันได้นะครับว่ามันคนละเรื่องถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปอยู่คอนโดหรือไปอยู่บ้านพักของเจ้าสัวนายทุนคนใดคนหนึ่งก็จะผิดแบบคุณสมัครสุนทรเวชเพราะไปรับผลประโยชน์อื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบปฏิบัติดังนั้น2กรณีนี้เทียบเคียงไม่ได้คนละเรื่องนะคนละเรื่องคนละประเด็นหลายคนเอาไปตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมคุณสมัครถึงหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเข้าใจตามนี้นะครับ
เอาเป็นว่าถึงเวลานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังอยู่ต่อนะฮะยังอยู่ต่อก็เป็นประเด็นร้อนวันนี้หลายคนก็เอาไปโจมตีหลายคนก็เอาไปพูดถึงและโดยเฉพาะบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องต่อว่าศาลควรจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตก็ไม่มีใครว่านะฮะแต่ถ้าการก้าวล่วงอำนาจศาลผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายอย่าได้กระทำอย่างเด็ดขาดนะครับประเด็นใหญ่ๆบ้านเราก็วันนี้2ประเด็นนี้แหละนะครับหลายคนก็บอกว่ามีประเด็นของม็อบด้วยม็อบผมก็คิดว่าไม่ใช่ประเด็นใหญ่มากนักนะฮะแต่ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอยู่พอสมควรสำหรับผู้ที่จะต้องใช้ถนนหนทางการสัญจรไปมานะครับไปกันที่ประเด็นต่างประเทศบ้างแล้วกันครับคุณผู้ชมครับประเด็นทางต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็มี2เรื่องราวใหญ่ๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนายโมเซนฟาสริซาเดนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสำคัญของอิหร่านก็ถูกลอบสังหารแล้วก็เพิ่งทำพิธีศพเสร็จสิ้นกันไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยครับอิหร่านก็ได้รับข่าวร้ายอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารที่เป็นผู้บัญชาการอาวุโสของกองทัพปฏิวัติอิหร่านเนี่ยนะครับหรือว่า IRGC นั้นก็ถูกลอบสังหารอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ถูกลอบสังหารที่บริเวณชายแดนของอิรักและก็ซีเรียนั่นก็คือทางด้านมุสลิมซาดานนะครับเป็นผู้บัญชาการทหารอาวุโสประจำกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC การดำเนินการสังหารครั้งนี้ก็ใช้โดรนพิฆาตโจมตีรถยนต์ที่นายมุสลิมซาดานแล้วก็เจ้าหน้าที่อารักขานั่งมาใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดเดียซอทางตอนออกของประเทศซีเรียและท้ายที่สุดนั้นก็เสียชีวิตนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะซ้ำเติมสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางซึ่งก่อนหน้านี้ก็ในส่วนของบิดาด้านนิวเคลียร์ก็ถูกลอบสังหารอิหร่านนั้นก็มุ่งเป้าไปที่ในส่วนของทางด้านอิสราเอลว่าเป็นผู้ลงมือกระทำแล้วก็ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการดำเนินการดังกล่าวในขณะที่ทางด้านนายอาลีคัมซานีเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติของอิหร่านก็ให้ข้อมูลเนี่ยครับว่าการลอบปฏิบัติการสังหารครั้งนี้มีความซับซ้อนและก็มีความเป็นมืออาชีพในการควบคุมการใช้อาวุธเนี่ยนะฮะพอสมควรซึ่งก็ถามว่าเวลานี้ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นทางด้านอิสราเอลที่ถูกกล่าวหานั้นก็ไม่ตอบคำถามนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากฝีมือของทางด้านอิสราเอลหรือไม่หรือถ้าเกิดจากทางด้านสหรัฐหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียครับโดยนายอาเดลอันจูเบอีปลัดกระทรวงต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียก็ออกมาพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์การลอบสังหารทางด้านบิดาของนิวเคลียร์อิหร่านนั้นว่าพวกตนนั้นไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่มีเกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายในการที่จะลอบสังหารแต่อย่างใดนะครับก็อิสราเอลซาอุดีอาระเบียนั้นออกมาปฏิเสธแต่ว่าที่ผ่านมาอิหร่านนั้นก็ไม่ได้พูดถึงซาอุดีอาระเบียนะครับพูดถึงอิสราเอลซะเป็นหลักแต่ว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าไมค์ปอมเปโอนั้นได้มาพบกับทางด้านมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียแล้วก็พบกับทางด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การลอบสังหารนายโมเซนเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็เลยบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยร่วมมือกันในการที่จะจัดการกับบุคคลคนนี้ของอิหร่านนะครับ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าติดตามน่าสนใจว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นะปลายสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางด้านจาเรสคุตเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยและเป็นที่ปรึกษาของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเดินทางมาที่กาตาร์และซาอุดิอาระเบียซึ่งต้องจับตามองนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหรือไม่อย่างไรเพราะได้บอกว่าเขาจะเดินทางมาเพื่อเจรจาทางการทูตและเจรจาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เอาผู้ที่เคยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเคยทำหน้าที่ในการออกนโยบายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอิหร่านนั้นเดินทางร่วมคณะมาด้วยก็ต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้จะเป็นอย่างไรนั่นเป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางเวลานี้ทิ้งไม่ได้นะครับจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะมีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเกิดสถานการณ์การปะทะเกิดขึ้นก่อนวันที่20มกราคมผมบอกเอาไว้แค่นี้แหละนะฮะเพราะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามอย่างต่อเนื่องจากตะวันออกกลางนั้นก้าวผ่านไปที่ในฝากฝั่งของตะวันตกสุดๆเนี่ยนะฮะก็คือสหรัฐอเมริกากับทางด้านเวเนซุเอลาล่าสุดนั้นมีความขัดแย้งรอบใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเวเนซุเอลาโดยตรงแต่ว่าเชื่อมโยงมาถึงประเทศตะวันออกอย่างจีนด้วยนะฮะนั่นก็คือว่าสถานการณ์เรื่องของกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ออกแถลงการเรื่องการขึ้นบัญชีดำบริษัทนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจีนหรือว่า CEIEC ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีนการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีการไปกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การนำของนิโคลัสมาดูโรเนี่ยนะครับที่พยายามจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของประชาชนในประเทศแล้วก็ปฏิบัติการทางด้านไซเบอร์ต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นก็บอกเนี่ยนะครับว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อคู่ค้าและสาขาของทางด้านบริษัทนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติจีนด้วยดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็มีราวๆ200สาขาถือว่า200คู่ค้าทั่วทั้งโลกก็จะได้รับผลกระทบจากมาตรการการลงโทษของทางด้านสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับทางด้านนิโคลัสมาดูโรนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2ก็ชนะการเลือกตั้งมาสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าการเลือกตั้งนั้นไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นการโกงการเลือกตั้งและนิโคลัสมาดูโรนั้นเป็นผู้นำที่เป็นเผด็จการทางด้านสหรัฐอเมริกาก็เลยประกาศให้การสนับสนุนทางด้านฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคู่ขนานกับทางด้านนิโคลัสมาดูโรตั้งแต่เดือนมกราคมปี2562มีประเทศในยุโรปหลายประเทศก็ให้การรับรองทางด้านฮวนไกวโดแต่ว่าถ้ามองไปในประเทศนั้นเนี่ยปรากฏว่าฮวนไกวโดนั้นก็ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะบริหารงานได้นะครับก็คือเป็นประธานาธิบดีคู่ขนานเพียงแค่ในนามเท่านั้นแม้ว่าต่างประเทศจะยอมรับแต่ว่าในประเทศเขาทำอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่ากองทัพเองหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆนั้นไม่ยอมรับท้ายที่สุดเนี่ยครับฮวนไกวโดก็ต้องระหกระเหินเนี่ยนะครับออกไปอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่มันแอบแฝงอยู่นั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะให้การสนับสนุนฮวนไกวโดเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นทางด้านผู้นำเวเนซุเอลาอย่างประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนั้นเนี่ยนะฮะเขาเองก็ไม่ให้การต้อนรับสหรัฐไปยกเลิกสัมปทานบริษัทน้ำมันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับทางด้านเวเนซุเอลาก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาที่ไม่สามารถเข้าไปหาประโยชน์ในประเทศแห่งนี้ได้ก็เลยพยายามที่จะโค่นล้มอำนาจของนิโคลัสมาดูโรมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางด้านฮวนไกวโดนั้นก็ไปตั้งนะครับคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปบริหารบริษัท
ซิโก้ปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทพลังงานนะครับแล้วก็เป็นเครือของบริษัทเปโตรเลออสเดเวเนซุเอลาซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของเวเนซุเอลาตั้งคณะกรรมการเข้าไปปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะอัยการก็ไปดำเนินการในการจัดการกับผู้บริหารเหล่านี้ว่ารวมถึงทางด้านฮวนไกวโดว่านี่เป็นการช่วยเหลือบริษัทต่างชาติหรือว่าช่วยเหลือต่างชาติในการที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับบริษัทนี้มันตั้งอยู่ในเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยนะฮะมีสำนักงานอยู่ที่นั่นคือซิโก้ปิโตรเลียมเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็ไม่ให้มีการโอนเงินเนี่ยกลับมายังเวเนซุเอลาเงินทั้งหมดก็อยู่ในสหรัฐนะฮะอีกส่วนนึงสหรัฐอเมริกานั้นก็ไปคุยกับอังกฤษในการระงับยับยั้งไม่ให้เวเนซุเอลานั้นไปถอนทองคำสำรองที่ถูกเอาไปฝากเอาไว้นะครับถูกเอาไปฝากเอาไว้เนี่ยจำนวน132ตันไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งอังกฤษนะครับก่อนหน้านี้เวเนก็ส่งไปขายให้ตุรกี15ตันและขายให้กับ UAE อีก3ตันสหรัฐก็อาจจะอยากจะได้ทองคำเหล่านี้เอาไว้ครอบครองก็ไม่ให้อังกฤษนั้นเนี่ยนะครับคืนทองคำเหล่านี้ท้ายที่สุดเนี่ยครับตอนนี้ธนาคารกลางแห่งเวเนซุเอลาหรือว่า BCV นะครับต้องไปยื่นฟ้องธนาคารแห่งอังกฤษหรือว่า BOE เนี่ยนะครับเพื่อที่จะขอทองคำที่เอาไปฝากเอาไว้เนี่ยราวถ้าเป็นเงินไทยเนี่ย 56,000 ล้านบาทเนี่ยครับคืนแต่ว่าธนาคารดังกล่าวนั้นก็ยังไม่คืนด้วยแล้วเมื่อเวเนซุเอลาไปฟ้องต่อศาลของอังกฤษเนี่ยศาลไฮคอร์ทในกรุงลอนดอนก็มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2563ว่าไม่สามารถที่จะคืนให้ได้เนื่องจากว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นไปให้การรับรองฮวนไกวโดซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นประธานาธิบดีที่แต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็คืนทองคำนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาง่ายๆอ่ะผมสรุปง่ายๆคุณผู้ชมถ้าฮวนไกวโดมาขออังกฤษจะให้แต่นิโคลัสมาดูโรเนี่ยภายใต้รัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรมาขอเนี่ยก็ไม่ให้นี่นะฮะนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้2เรื่องราวที่น่าติดตามบ้านเราก็2เรื่องนะครับดังนั้นนี่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของข่าวก็ใช้เวลาไปประมาณสัก40นาทีเหลือเวลาอีก20นาทีนะเหลือเวลา20นาทีผมก็กะว่าผมจะลงตอน 3:30 นเราก็มาคุยกันเรื่องทั่วๆไปแล้วกันคุณผู้ชมอยากจะถามอะไรก็จะได้ตอบคำถามกันอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ได้พูดคุยกันก็เรียนเชิญนะครับเรื่องข่าวก็แค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอนะฮะเล่ากันไป4ข่าว4เรื่อง4ประเด็นด้วยกันเอาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเวลานี้หลายจังหวัดในทางภาคใต้เกิดเหตุน้ำท่วมนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับลงไปข้างล่างเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมหลายจังหวัดก็ฝากความห่วงใยไปยังถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่เกิดประสบกับเหตุของอุทกภัยในครั้งนี้ฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันทำให้หลายพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้น้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชในตัวเมืองก็ท่วมที่อำเภอทุ่งสงก็ท่วมนะครับอำเภอลานสกาก็ท่วมสะพานแขวนที่คีรีวงผมเพิ่งไปมาไม่นานนี้นะครับไปปั่นจักรยานขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายภาพอยู่ล่าสุดนั้นก็ถูกน้ำป่าซัดแบบหนักมากนะฮะหนักมากก็ฝากความห่วงใยไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมยังไงก็ดูแลด้วยแล้วกันผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็คงจะต้องลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็มีกองทัพภาคที่4ที่ตั้งอยู่ที่นั่นก็คงจะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในหลายพื้นที่ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองที่บ้านคุณแม่คุณพ่อที่ผมเพิ่งกลับไปมาเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดก็ฝนตกทั้งวันทั้งคืนต่อเนื่องมา3วันแล้วเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านน้ำยังไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่แต่ที่บ้านนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ก็ต้องติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บของขึ้นที่สูงแต่ว่าถ้าท่านยังอยู่ในที่เสี่ยงมากก็กรุณาอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดเอาไว้ให้นะฮะผมเข้าใจหลายคนก็จะห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินต่างๆในเวลานี้ก็ควรจะต้องทำตามในสิ่งที่เจ้าหน้าที่นั้นแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้อพยพก็ควรจะต้องอพยพนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองทรัพย์นอกกายเราหาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับหากันเมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลานี้ก็ต้องดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตคนรอบข้างนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกท่านต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับรวมถึงเรื่องของโควิดเราก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับฝากถึงทุกๆคน อยากให้คุยเรื่องคุณธนาธรโดนไล่ที่หาเสียงที่ภูเก็ตไปทุกที่แหละครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ก็จะงวดขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้เรื่องของการออกมาไล่ทางด้านคณะของก้าวหน้าหรือว่าพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ไปในหลายพื้นที่ในขณะที่ม็อบเองเนี่ยครับในการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนใช้รถใช้ถนนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเกิดเหตุลักษณะคล้ายๆกันนี้หรือว่ามันจะเกิดเหตุคนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่ทนและมันก็อาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยได้ไม่นานหรอกครับวันหนึ่งมันก็ต้องมีจุดจบย้อนกลับไปดูการเมืองถ้าเราไปดูในปี2553เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช.นะครับที่มาขับไล่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จบลงนะครับด้วยการใช้ในการปราบผู้ชุมนุมก็คือในการปราบม็อบนะครับในการที่จะต้องจัดการกับม็อบเพื่อที่จะให้การชุมนุมนั้นยุติลงถ้ามาปีในพ.ศ. 2557การชุมนุมขับไล่ทางด้านคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยกลุ่มกปปส.ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จบลงด้วยการรัฐประหารแล้วในปี2563ในปี2564ที่จะถึงนี้สถานการณ์ของการชุมนุมนั้นก็ยังคงยืดเยื้อแบบนี้มันก็จะต้องมีวิธีในการที่จะจบแต่จะจบด้วยวิธีการแบบไหนนั้นผมก็ตอบไม่ได้นะฮะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่อยู่ๆเนี่ยม็อบจะฝ่อไปแล้วก็หยุดไปเองก็คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ทุกคนก็ต้องใจเย็นๆนะฮะอย่างหลายๆท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็ต้องใจเย็นๆนะฮะต้องใจเย็นๆเพื่อที่จะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องหาวิธีการในการที่จะดำเนินการในการที่จะแก้ไขนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะต้องผมว่าเราต้องห่วงมากกว่าเรื่องของการชุมนุมเนี่ยก็คือเรื่องของโควิด-19นะครับการไปชุมนุมเองก็ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนนะฮะในการที่จะดูแลเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการป้องกันการสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงเรื่องของการที่จะต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับมีคนถามว่าผมมาคนเดียววันนี้มาคนเดียวครับน้องหมิวไม่ว่างนะครับน้องหมิวมีภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับไม่เป็นไรผมคุยคนเดียวไปผมคุยคนเดียวอาจจะมีคนดู300เวลาน้องหมิวมาคุยก็อาจจะมีคนมาสัก700ไม่เป็นไรครับก็คุยกันสบายๆไม่ได้ซีเรียสจำนวนคนดูนะฮะเอาเป็นว่าผมคิดถึงทุกคนก็อยากจะมาพูดมาคุยด้วยแค่นั้นเองและพอดีวันนี้ก็มีเรื่องข่าวสารธนาคารสถานการณ์ของข่าวสารที่จะต้องรับรู้รับทราบร่วมกันนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังหลายท่านบอกว่ารอดูทางทีวีอยู่ค่ะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆสักนิดหนึ่งไม่นานครับไม่นานเราจะกลับมาทั้งหมดพร้อมกันนะครับส่วนข่าวลือข่าวปล่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีคนถามมาแล้วก็
ฝากไปถึงทางด้านข่าวสดนะฮะฝากไปถึงข่าวสดที่คุณเต้าข่าวขึ้นมานั้นเนี่ยนะฮะก็กรุณารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะที่บอกว่าพวกเรานั้นจะไปอยู่ช่อง9นะฮะทุกคนก็ออกมาปฏิเสธว่าเราไม่เคยคุยนะครับเราไม่เคยคุยกับช่อง9อสมทแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนะฮะก็อย่าเต้าข่าวนะฮะอย่าเต้าข่าวส่วนคนที่สนับสนุนที่บอกว่าก่อนหน้านี้ข่าวสดนั้นเป็นสื่อที่เป็นกลางเป็นสื่อที่เป็นสื่อคุณภาพก็ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณถามเล่าข่าวบ้างก็ดีครับผมเล่าไป4ข่าวแล้วนะฮะยาวๆด้วยฮะ40นาที4ข่าวนะครับผมเล่าข่าวไปแล้วครับไม่ได้มาคุยเฉยๆวันนี้เล่าข่าวไปแล้วแล้วก็ผมก็บอกว่า20นาทีสุดท้ายเรามาคุยกันนะครับอาจจะเพิ่งเข้ามาคุณถาดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายวันนี้ก็ไม่ได้ไปวิ่งแต่ก็จัดสวนนะครับห้องว่างก็จัดสวนไปเรื่อยๆสบายๆคราวคุณถาหน้าฟันขอบคุณนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆสบายๆนะครับเปิดช่องของพวกเราเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วใครมีเงินแล้วก็อยากจะเปิดช่องได้นะครับมันมีข้อกำหนดอะไรต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่ผ่านมามันต้องไปประมูลนะครับวันนี้ถ้าเราจะทำเราก็ต้องทำจากช่องที่เขามีอยู่นะครับที่เขามีอยู่ดังนั้นก็รอนะครับรอเป็นหน้าที่ของคุณสนธิยานนะครับของคุณจัดชัยในการที่จะดำเนินการบริหารจัดการทั้งหมดนะครับอย่างที่พี่ปองอัญชลีก็บอกว่ารอฟังจากคุณสนธิยานเพียงคนเดียวว่าทั้งหมดแล้วจะสรุปอย่างไรนะครับนะฮะตามนั้นมีคนบอกว่าจัดสวนไวมากสวยมากขอบคุณครับผมจัดสวนเองทั้งบ้านเลยนะฮะทั้งบ้านรอบบ้านด้านหลังก็จะเป็นสวนครัวเล็กๆปลูกต้นแคปลูกกะเพราปลูกมีมันปูด้วยนะครับมีใบมะกรูดมีต้นมะนาวมีกล้วยมีมะเดื่อฝรั่งด้วยมีลูกฟิกอยู่2ต้นด้วยฮะอยู่หลังบ้านนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเอาคูนนะที่เขาใช้แกงเหลืองแกงส้มของใต้เนี่ยมาปลูกไว้อีก4ต้นนะฮะตรงหลังบ้านก็จะมีอยู่มุมหนึ่งเป็นมุมสวนครัวเล็กๆของผมนะครับแล้วก็ตรงมุมหน้าบ้านก็จะมีชวนชมสีต่างๆอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับแล้วถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่เป็นทางเดินเนี่ยนะฮะตรงนู้นก็จะมีอ่างบัวอยู่ 3-4 อ่างนะครับไล่เข้ามาจัดเองทั้งหมดนะจัดเองทั้งหมดจัดเองไม่ว่านะฮะวิ่งหาซื้อของด้วยเองด้วยหมดเลยฮะว่าอยากได้อะไรก็หาซื้อเองหมดนะครับตรงนี้ก็ซุ้มที่ผมนั่งอยู่ก็เป็นศาลาก็สั่งออกแบบเองนะฮะแล้วก็ไปสั่งร้านไม้ให้เขาต่อให้ผมก็ไม่เป็นศาลาที่เขาขายสำเร็จรูปนะครับมีสวนสมุนไพรไม่มีครับผมพื้นที่บ้านเล็กๆนะฮะบ้านผมบ้านชั้นเดียวมีพื้นที่105ตารางวานะครับก็เลยมีมุมเล็กๆที่พอที่จะจัดสวนได้จัดได้ด้านข้างตรงนี้เนี่ยนะฮะนอกตรงนั้นออกไปเนี่ยก็จะเป็นยี่โถอยู่ 3-4 ต้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นบังซุ้มนะครับหน้าบ้านเนี่ยนะฮะหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้ที่เห็นไม้เป็นไม้เลื้อยขึ้นไปเนี่ยตรงเสาตรงนั้นก็จะเป็นพวงคลามก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วนะครับแล้วก็มีไม้ที่เป็นไม้มงคลอีก 4-5 ต้นก็ทางด้านพันเอกบุรินนะแฟนของพันเอกบุรินนะฮะพันเอกบุรินก็คือคนที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพไทยส
ทยเซาท์ซูดานนะครับที่ไปดูแลเรื่องของกองทัพไทยที่ซูดานใต้เนี่ยนะครับเพิ่งบินกลับมาไม่นานก็เป็นคนให้มา 4-5 ต้นก็ดูแลรักษาอย่างดีนะครับอยู่หน้าบ้านพันเอกบุรินทร์ก็เป็นคนราชบุรีนะครับก็รู้จักกันพี่เขาก็กรุณาให้ไม้มงคลมา 4-5 ต้นมาปลูกไว้หน้าบ้านศาลาเก๋ดีนะครับก็หลายคนก็มาขอแบบผมไปนะบางคนก็มาขอว่าผมไปสั่งร้านไม้ที่ไหนผมสั่งร้านไม้แถวบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเนี่ยก็จะมีร้านไม้เก่าร้านไม้ใหม่อะไรแบบนี้นะครับในการที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ผมก็ไปสั่งเขามานะครับเนี่ยฮะแล้วก็ให้เขาเดินไฟเอาไว้นะครับมีปลั๊กไฟมีไฟผมติดพัดลมเอาไว้เล็กๆเนี่ยนะฮะผมก็จะนั่งอยู่ในซุ้มนี้เวลาเพื่อนไปใครมาก็จะอยู่ที่นี่นะครับทันได้ดูค่ะแต่อดดูข่าวเดี๋ยวก็ดูย้อนหลังครับหลังจากจบไลฟ์ก็ดูย้อนหลังได้นะฮะดูย้อนหลังได้แล้วเดี๋ยวผมก็มีเวลาก็จะอัพไปขึ้นไว้บนช่อง YouTube ด้วยแล้วกันหรือว่าท่านใดไม่ได้ดูก็จะได้ไปหาดูย้อนหลังบนช่อง YouTube นะครับผมชอบปลูกต้นไม้ชอบจัดสวนชอบอยู่แบบนี้ฮะมันทำให้เรามีความสุขนะฮะมีความสุขคิดเอาไว้เนี่ยครับว่าถ้ามีเงินก็จะหาซื้อที่ดินสักไร่2ไร่ห่างออกไปจากที่นี่เนี่ยนะฮะสัก 20-30 กิโลก็ได้ไปแถวเขาชะงุ้มหรือแถวจอมบึงแถวอะไรแถวๆเนี้ยนะฮะไว้ทำสวนไว้ทำสวนเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านก็ไปทำสวนคุณพิธานยิ้มสยามสเต็กถอดไม้ผมก็คนราชบุรีว่างๆมีโอกาสจะไปเยี่ยมเยือนขอบคุณมากครับคุณพิธานสเต็กเสียบไม้ของคุณพิธานอร่อยมากนะครับใครอยากจะทานก็ลองติดต่อคุณพิธานดูนะฮะเดี๋ยวนี้น่าจะมีส่ง delivery แล้วมั้งนะครับ YouTube ชื่อช่องอะไรชื่อถาอินเตอร์นิวครับชื่อถาอินเตอร์นิวผมแชร์คลิปออกมาไว้บน Facebook หน้าเพจอยู่บ่อยๆนะครับผมก็จะทำเป็นพอดแคสต์เอาไว้เล่าเรื่องราวต่างประเทศเอาไว้นะครับมีคนตามอยู่น้อยฝากไปกด Subscribe หน่อยแล้วกันนะครับมีคนตามอยู่1,000กว่าคนอยากมีคนตามเยอะๆนะครับบ้านฝนบ้านผมฝนตกหนักไม่มีสัญญาณเลยครับอยู่จังหวัดไหนครับฝนตกหนักดีค่ะอยู่กับต้นไม้ใช่ครับผมเป็นคนต่างจังหวัดก็ชอบต้นไม้ชอบปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับชอบหมดนะฮะมีความสุขครับเวลาอยู่กับต้นไม้นะครับเหลือเวลาอีก7นาทีเราจะคุยเจ้าดำล่ะครับกลับบ้านเขาไปหรือยังเขาก็กลับไปบ้างมานอนอยู่หน้าบ้านบ้างนะครับคือก็ห่วงเขาอ่ะนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยเขามีเจ้าของจริงหรือเปล่าเขาก็หายไปแล้วเขาก็กลับมาเขาก็หายไปเขาก็กลับมาเราก็ให้ข้าวให้น้ำเขานะครับวันนี้น้องหมิวมาไหมวันนี้น้องหมิวไม่ได้มาครับคุณอนิวัฒน์นะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณถาสวัสดีครับวันนี้ผมเปลี่ยนมุมไลท์นะครับปกติจะต้องหันเข้าผนังที่มีนี่ฮะผมปลูกไผ่เอาไว้ด้วยให้มันขึ้นตรงกำแพงแล้วก็ปลูกเตาดูสีวันเดียวเสร็จเลยมุมสีเขียวอยู่ด้านนอกนะฮะมุมสีเขียวอยู่ด้านนอกนะครับยังไม่ได้ติดไฟว่าเดี๋ยวจะหาไฟมาไว้แล้วก็อาจจะทำมุมไว้นั่งจิบกาแฟได้ตอนเช้าๆเพราะอยู่ข้างบ้านก็จะบังแดดมุมนั้นมุมที่ผมนั่งตรงนี้ก็จะมีแดดส่องเข้ามานิดนึงตอนเช้าวันนี้กลางสัปดาห์แล้วเนาะวันพุธที่2วันพุธที่2ตามแล้วครับพร้อมสับตะไคร้
สับตะไคร้เนี่ยนะฮะเลยสับตะไคร้เลยฝนตกหนักเลยหลายพื้นที่หลายจังหวัดเพราะสับตะไคร้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ปักตะไคร้เป็นการสับตะไคร้คุณสมใจบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลางเดือนนี้หรือปีใหม่คะคิดถึงทีมข่าวแล้วค่ะรอนิดนึงรอให้คนที่เขามีหน้าที่ปลูกไผ่สีสุกไหมครับไม่ได้เป็นไผ่สีสุกนะนี่เป็นคล้ายๆกับไผ่คล้ายๆไผ่น้ำเต้าอ่ะนะฮะที่ผมปลูกไว้เรียกไผ่นะเล็กๆ เพื่อที่จะปลูกให้มันเป็นมันมีเขียวๆไปตัดกำแพงขาวๆอ่ะนะเพราะว่าซุ้มผมติดกับกำแพงก็เลยอยากปลูกอะไรเขียวตอนทำงานพักที่ไหนทำงานก็พักกรุงเทพครับไฟสีส้มสว่างแยงตาครับเป็นไฟหน้าซุ้มครับผมติดไว้สองฝั่งนะครับเอาตรงๆก็ได้อ่ะนี่ตรงๆแบบนี้ก็จะเป็นไฟรั้วอีกไฟหน้าบ้านอีกเปลี่ยนมุมก็ได้นะครับก็เนี่ยนะครับเป็นไฟสีใกล้จะ3ทุ่มครึ่งแล้วใกล้จะได้ลงแล้วขอบคุณคนกดไลค์กดหัวใจมารัวๆนะครับจัดสวนหย่อมสวยขอบคุณครับชอบครับวันนี้ก็พอคิดว่าจะจัดนะฮะตื่นเช้ามานั่งดูหาอะไรมาลงดีกว่าก็เลยคิดสระตะว่าจะต้องลงอะไรบ้างก็ขับรถออกไปซื้อเลยฮะไปซื้อต้นไม้ไปซื้อของที่จะใช้แล้วก็กลับมาจัดเสร็จแล้วก็ยังไม่สวยเต็มที่ก็ไปเดินซื้อเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับซื้อต้นไม้เพิ่มมีบอกว่าอยู่โพธารามบ้านของผมอยู่อำเภอเมืองครับผมอยู่อำเภอเมืองราชบุรีครับทุกวันนี้ติดตามใน YouTube แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีรอบ2คุณสาพรสวัสดีครับคุณดวงตะวันนะคุณต้อยดวงตะวันคุณวันวิไลสวัสดีนะครับหน้าขาวขึ้นมาหน่อยนะฮะบ้านหน้าอยู่มากขอบคุณครับสวัสดีคุณอ้อชุติมาบอกเพิ่งมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูย้อนหลังเอาก็ได้ราตรีสวัสดิ์ค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะราตรีสวัสดิ์ครับคุณเล็กดำมุมดีค่ะนะเดี๋ยวไว้ติดไฟแล้วจะไปไลฟ์มุมอื่นบ้างนะฮะไว้ติดไฟคุณเหม็ง FC พัทลุงขอบคุณครับอัดคลิปมาลงบ่อยๆรอชมขอบคุณครับไฟสว่างดีถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยผมจะเปิดไฟแทบจะทั้งบ้านยกเว้นข้างบ้านกับหลังบ้านไม่ได้เปิดนะหน้าบ้านเนี่ยเปิดหมดเลยกี่ดวงเปิดหมดให้บ้านมันสว่างอยู่อเมริกาก็ติดตามขอบคุณนะครับติดตามรับชมตลอดขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามอ้วนขึ้นมาหน่อยค่ะหน้าบวมเหรอฮะหน้าผอมแล้วเนี่ยผอมแล้วทำให้หน้าผอมบอกบ้านสวยครับเสียสถาพรไม่ใช่เสียหรอกครับนั่งมุมที่จัดตอนนั้นตรงนั้นมืดฮะมืดนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ติดไฟเอาไว้นอกซุ้มตรงนั้นไฟข้างบ้านก็จะส่องมาไม่ถึงด้วยนะครับเดี๋ยวไว้จะไปหาไฟที่มันเป็นพลังไฟโซล่าเซลล์ฮะเป็นพลังแสงอาทิตย์เนี่ยมาเสียบเอาไว้แล้วมันก็จะมีไฟตอนกลางคืนเอาละครับตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วได้เวลาสมควรนะครับได้เวลาสมควร1ชั่วโมงเราคุยกันนะครับFC กาญจนบุรีคาลุงถาขอบคุณนะครับคุณองุ่นที่ร่วงโรยสู่ธรรมชาตินำชีวิตชื่อยาวจังเลยนะครับจากจันทบุรีขอบคุณนะครับ
จ้าดำอยู่ไหนว่าเจ้าดำน่าจะกลับไปบ้านเขานะครับนะครับเจ้าดำหายไปแล้วถ้าเขามาก็ให้กินข้าวนะครับแต่เขาคงกลับไปแล้วนะครับน้องถาดีใจไหมครับลิเวอร์พูลทีมรักเข้ารอบพี่ใสเองโอ้พี่ใสห่างกันบ้านสองหลังเองนะครับเนี่ยพี่ใสกับผมเนี่ยห่างกันบ้านสองหลังนะครับมีบ้านขั้นอยู่หลังหนึ่งก็ถึงบ้านพี่ใสมีมาทักในไลฟ์ด้วยขอบคุณนะครับพี่ใสลิเวอร์พูลเข้ารอบก็ดีใจแต่จะดีใจมากกว่านั้นถ้าราชบุรีนั้นได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกครับมีคนบอกอ้าวไวจังชั่วโมงนึงแล้วครับชั่วโมงกว่าแล้วด้วยราตรีสวัสดิ์ครับคุณฐานและทุกท่านราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีค่ะคุณฐานและเพื่อนๆทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับงั้นก็ทุกๆท่านค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็อยากจะให้ก่อนนอนทุกท่านนั้นก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ภาวนาให้เกิดสิ่งดีๆกับชาติบ้านเมืองของเราแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเรื่องของโควิด-19ระมัดระวังกันให้ดีนะครับช่วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นมากนักแต่ให้คิดถึงตัวเองในการที่จะรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากเรื่องของโควิด-19ถ้าทุกคนรักษาตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโควิด-19ประเทศเราก็จะรอดปลอดภัยจากโควิด-19วันนี้ลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ